ปองละ800หาปองบ่ฉาบเสาเพิ่นว่าเสาด้านหน้าหน้าหาเหย้า2เม็ดแล้วว่าจังดีถ้าซีหน้าซีมันแตกสวัสดีจ้าพ่อกันกับพี่ปราณอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาที่บ้านเทพคลิปมู7คือเก่าหลังจากที่พี่ปราณได้มาถ่ายคลิปก่อสร้างรั้วมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะค่ะมื้อนี้เพิ่นก็สร้างเสร็จแล้วก็เลยเป็นการมาสรุปค่าใช้จ่ายเนาะพี่ปราณได้ถามเจ้าของบ้านเพิ่นว่าเพิ่นได้จ่ายทั้งหมดไป 47,000 บาทเนาะแล้วเฮาก็จะมาลงรายละเอียดว่า47,000 บาทนี่เป็นค่าหยังแน่เพิ่นว่าค่าวัสดุอุปกรณ์อยู่ที่ 30,000 ค่ะแล้วค่าช่าง 17,000 เนาะเดี๋ยวพี่ปานจะมาลงรายละเอียดในค่าช่างก็คือที่ประตูที่เห็นเลื่อนดีๆนี่เพิ่นคิดค่าช่างอยู่ที่ 5,000 บาทค่ะแล้วรั่วด้านหน้าเพิ่นคิดช่องละ 1,200 นี่ก็คือตั้งเสาเทคานหลังก่ออิฐขึ้นมาเทคานทับหลังฉาบแล้วก็มาเชื่อมออกเล็กเป็นเล่าละแนงเนาะค่ะติดเรียบร้อยนี่ก็คือ1,200เนาะแล้วก็จะมีประตูอีกด้านนึงเนาะค่ะเพิ่นคิดค่าช่างอยู่ที่ 3,000 บาทเพราะว่าประตูบานนี่เพิ่นจะเชื่อมแบบห้างเชื่อมเล็กแบบห้างแล้วก็ใส่ตะไคร้เล็กเนาะค่ะเป็นการกันไกลเพิ่นออกมาซื่อๆก็เลยจะถูกกว่าบานแรกที่อยู่หน้าบ้านสำหรับประตูทั้ง2บานเพิ่นจะเฮ็ดแบบมีล่อเลื่อนเนาะค่ะสไลด์เปิดแบบเลื่อนพี่ปานล่องสไลด์เบิงล่องเปิดเบิงนี่ก็จะมันมอนมันลื่นดีค่ะฝีมือช่างก็ถือว่าโอเคเนาะเจ้าของบ้านเพิ่นกับพ่อใจในงบประมาณ 47,000 บาทได้รั่วสวยแบบเรียบๆแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยก็คุ้มค่าเนาะเพราะว่าเพิ่นย่านไกลเพิ่นออกไปรบกวนเพื่อนบ้านตอนนี้ไก่เพื่อนก็มีความสุขเจ้าของบ้านก็มีความสุขค่ะเดี๋ยวตรงนี้เป็นด้านในเนาะค่ะนี่ก็คือรั่วที่พี่ปานบอกว่าค่าช่างอยู่ที่ 5,000 ก็จะเห็นว่าเพื่อนเชื่อมแบบทีเนาะด้านข้างนี่ก็อิดขึ้นมาซื่อๆเททับหลังแต่ว่าเพื่อนบ่ได้ฉาบเพราะว่าเป็นการประหยัดเพิ่นจะมีลูกชายเพิ่นมาฉาบเองด้านหน้าจนสุดเนาะค่ะก็จะเห็นตามในคลิปว่าดูสวยงามเรียบร้อยเนาะเจ้าของบ้านเพิ่นว่าเพิ่นจะเก็บไว้แบบนี้จะบ่ทาสีเพราะว่าเล็กก็จะเป็นแบบกันสนิมในโตแล้วเนาะค่ะสำหรับการก่อสร้างครั้งนี้ก็เจ้าของบ้านเพิ่นมีความพอใจในผลงานของช่างก็คือทีมช่างสมหมายบ้านเทพคิรีของเฮาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยู่บ่ไกลก็สามารถที่จะติดต่อให้เพิ่นไปเฮ็ดงานให้ได้เพราะว่าพี่ปานก็ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ในคลิปอยู่แล้วเนาะค่ะพี่ปานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่กำลังวางแผนอยากสร้างรั้วแต่บ่รู้ว่าจะใส่งบประมาณหลายปานใดในงบประมาณที่จำกัดเนาะเฮาก็สามารถที่จะมีรั้วเป็นของตัวเองได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนเนาะค่ะพอที่จะเอาไปวางแผนสร้างรั้วของตัวเอง
ก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมคลิปของพี่ปานมาจนจบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพอกันกับพี่ปานได้อีกในคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ